สวัสดีจ้ามื้อนี้เป็นวันน้อยกระทงนะจ้ายายจิ๋วสิพามาเฮ็ดกระทงง่ายๆจ้าเพราะว่ายายจิ๋วเคยเฮ็ดไปจำหน่ายเนาะจ้าเป็นหลายๆอันเนาะแต่ว่ายายจิ๋วเลิกเฮ็ดมาประมาณ3-4 ปีเนาะค่ะแล้วก็มื้อนี้ยายจิ๋วสิมาเฮ็ดไปเพื่อเจ้าของร้อยเองกับลูกเนาะค่ะมาลือฟื้นความรู้เนาะค่ะยายจิ๋วก็สิเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะเอาอุปกรณ์เฮามันก็มีดอกไม้จ้าดอกไม้อันนี้ตามหัวตามสวนทั้งยายจิ๋วเนาะจ้าถ้าเฮาเฮ็ดไปจำหน่ายเฮาต้องไปซื้อเด้พี่น้องอันนี้ยายจิ๋วจะเฮ็ดไปร้อยซื้อเนาะสิเฮ็ดไปร้อยซื้อยายจิ๋วก็ได้เก็บเอาตามที่เฮามีจ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นกล้วยเนาะจ้าเป็นต้นกล้วยแล้วเฮาก็มาหั่นแว่นเนาะความหนานี่ประมาณนิ้วนึงจ้าแล้วก็ใบตองจ้าใบตองเสร็จแล้วเนาะใบตองจ้าใบตองแล้วก็กรรไกรจ้ากรรไกรเนาะแล้วก็ตะปูเข็มเนาะจ้าไม่แค่นี้ละจ้าเอาเข้ามาเตรียมตองกันเลยจ้าเอาขี้หายมาให้เฮาเลยขั้นแรกเตรียมตองนะจ้าเฮากะกะยายจิ๋วกะสิบ่เฮ็ดสูงบ่ได้เนาะกะประมาณนี้จ้ากะให้มันสมดุลกับฐานเด้อพี่น้องเด้อมันสมดุลกับฐานจ้าเฮากะสีกเนาะกะว่าเฮาสิใส่แต่งขอบเนาะพี่น้องว่าจักอันเฮากะสีกแค่นั้นจ้าสีกสีกให้มันเสมอกันเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเขาเตรียมใบตองแล้วนะจ๊ะเสมอกันแล้วเนาะพักไว้จ้ะอันนี้ทานเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้เขาเท่ากับจะใส่ใบตองปุ๊กเนาะจ้ะเขากะกะกะจ้ะใบตองเป็นพื้นที่แบบพื้นงามๆเนาะพื้นบ่แตกจ้ะอันนี้ใส่ได้จ้ะใส่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ฉีกตรงนี้ออกเลยค่ะเขาก็เอาแผ่นใบตองนี่พวกข้างเพิ่งเลยจ้ะเด้อพวกข้างบนก่อนจ้ะก่อนที่สิเฮ็ดเนาะตัดให้เหลือตัดแบบนี้จ้ะตัดแบบนี้เนาะตัดไปตามขอบบ่ต้องตัดฉีดจ้ะให้เหลือประมาณนิ้วนึงค่ะเป็นวงรัศมีไปนี่ท่านเนาะค่ะเนาะใบตองจ้าใบตองเฮาสิเฮ็ดแม่จิ๋วสิเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะค่ะทับมาจ้ะอะไรนี่เนาะจ้าฐานเอานี่ปุ๊กเลยจ้ะที่เฮาตัดไว้เนาะเฮากะแล้วเนาะจ้ะเริ่มจากตรงนี้จ้ะปักไปเรื่อยๆค่ะทับไปเรื่อยๆเนาะค่ะทับไปเรื่อยๆจ้ะเอาพับแบบเก่านี่แหละจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นไล่ที่ง่ายสุดแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาสิเน้นการแต่งดอกไม้ใส่จ้ะนี่ขอบใบตองจ้ะเฮาปักไปแล้วบ่จ้ะอันนี้จ้ะปักไปเลยค่ะเอาเข็มปักไปเลยจ้ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เอื่นไล่มงกุฎจ้าแต่งไปเรื่อยๆจ้าจนครบรอบเนาะอ่ะหลังจากเฮ็ดครบแล้วเนาะจ้าเฮ็ดครบแล้วเนาะเฮ็ดรอบแล้วเนาะ2 4 6 8 10 12ประมาณ13กรีบนะจ้าเนาะตอนนี้เฮายังบ่ได้เกียนใบตองกันบ่จ้าเฮาก็เอากรรไกรมาเกียนได้จ้าเกียนรอบๆเนาะเกียนไปจ้างุ่มกระทงลงเนาะแล้วก็เกียนเลยจ้าอยู่ในขันตกแต่งกระทงเนาะจ้าบัดนี้เฮาสิเฮ็ดขอบมันจ้าอันนี้เป็นงานบ่ค่อยละเอียดเด้อจ้าแต่ว่าก็สิสวยงามคือกันจ้าอันตรงนี้มันยังบ่แต่งขอบมาจ้าเดี๋ยวเฮาสิเอาใบตองมาแต่งขอบนะจ้าขนาดว่าเป็นงานที่บ่ค่อยละเอียดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่างานใบตองนี่ต้องใส่เวลาเนาะจ้าก็ต้องแต่ละกระทงนี่ต้องใส่เวลาคือกันจ้าแต่ว่ามันสิเป็นแบบว่ามันสิเฮ็ดเดียวกันเนาะเฮ็ดเดียวกันก็ดูสวยงามอยู่จ้าเพราะว่ายายจิ๋วเฮ็ดขายแต่ก่อนยายจิ๋วก็เฮ็ดแบบนี้เนาะกระทงละ20บาทพี่น้องเนาะแต่งดอกไม้เข้าไปแล้วเนาะพร้อมถูกเทียนนะจ้าอันกระทงที่เพิ่นงามๆพี่น้องที่เพิ่นเฮ็ดเนาะเพิ่นสิใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเลยเด้พี่น้องซัวเพิ่นสิแล้วกระทงนึงเนาะชั่วโมงถึง2ชั่วโมงจ้าอันนี้ยายจิ๋วแบบว่าเฮ็ดง่ายๆเนาะจ้าไปบัดนี้เฮาไปเฮ็ดขอบกันจ้าเฮาก็เลือกใบตองที่มันยาวที่สุดนะจ้ะมันจังค่อยสิบ่ได้ค่อยได้ต่อเนาะ
พับขอบลงเลยจ้ะพับแล้วก็ติดลงเลยเนาะสุดนี่เลยจ้าถ้าผู้ใดมีไม้จิ้มฟันก็ใส่ไม้จิ้มฟันก็ได้จ้ะเด้อแต่ว่ามันสิบ่สะดวกเนาะสำหรับถ้าเฮาเฮ็ดหลายนะจ้าลำบากอันนี้ก็ตัดเลยจ้ะแล้วก็เฮาก็เอาไปตองชิ้นต่อไปมาต่อเนาะพี่น้องว่าจังไหนมันก็บ่พออยู่แล้วจ้ะใบตองชิ้นเดียวมันบ่พอเนาะเฮาก็พับลงคือเก่าจ้ะตรงแพ้ต่อนี่เฮาเฮ็ดเป็นลิ้นนะจ้ะเฮาเฮ็ดเป็นลิ้นจังซี่จ้ะมันสิเป็นมันสิหนานะจ้ะถ้าเฮาเฮ็ดจังซี่มันสิใบตองมันจะฉีกจ้ะตรงนี้เฮาก็เฮ็ดเป็นลิ้นคือกันจ้ะลิ้นพับออกมาข้างนอกเนาะอันนี้พับเข้าไปข้างในจ้ะให้มันเกาะกันเด้อจ้ะจ้ะนั่นสิประมาณนี้เนาะเฮาสิเกาะกันไว้จ้ะเกาะกันไว้เนาะเสียบตะปูยึดลงไปได้จ้าขนาดว่าเป็นงานที่แบบว่าบ่ค่อยละเอียดเนาะจ้ะอันเขาก็เป็นงานใบตองเนาะมันจะยากจ้ะมันจะยากนิดนึงเนาะบางที่ก็ขาย20 25 30จังซี่จ้ะเฮาก็ขายตามมันนอกเฮาเนาะแต่ว่าก็เฮ็ดได้เร็วอยู่ได้จ้ะเฮ็ดตั้งแต่เช้าจนฮอดไปขายเนาะประมาณได้เป็น100จ้ะหันมาเบิ่งพุ่นผู้อยู่ทางข้างบัดนี้บ่ทันได้ไปฮอดใจอยู่พี่น้องเอาหัวกับมาเฮ็ดเว้าไปเฝ้าเดี๋ยวยายจิ๋วสิเฮ็ดตรงแผลต่อให้เบิ่งนะจ้ะตรงเฮ็ดขอบเนาะพี่น้องชิ้นนี้ที่เฮาเฮ็ดมาเรื่อยๆมาจ้ะมาบรรจบกันเนาะตัวนี้เฮาสิพับออกข้างนอกเนาะจ้ะตัวนี้เฮาสิพับออกข้างนอกแบบนี้จ้ะตัวนี้เฮาสิพับเข้าข้างในจ้ะนี่จ้ะบัดนี้เฮาเอามากอกันพี่น้องมากอกันจ้ะเห็นบ่จ้ะเห็นเนาะผู้สิเห็นอยู่ดอกนะจ้ะเดี๋ยวยายจิ๋วเอาให้เบิ่งไกลๆจ้ะนี่จ้ะนี่เฮากอกันไว้นี่จ้ะกอกันไว้เนาะเพื่อความละเอียดเฮาให้เก็บงานนิดนึงนี่ถ้ามันยืนออกมาสิจะเฮาเก็บจะได้ดูสวยงามแล้วจ้าเพราะว่างานอันนี้เขาเอื้อนงานฝีมือแล้วจ้างานฝีมือค่ะเฮ็ดอันกระทงนี่ก็เฮ็ดให้เฮามีสมาธิเด้อจ้าเด้อเอาเฮ็ดให้เฮามีสมาธิขึ้นจ้าห่างหายไปหลายปีจ้าได้ว่าก็จําได้อยู่เนาะแต่ก่อนยายจิ๋วก็เฮ็ดบ่เป็นคือกันจ้ะเรียนรู้คือกันนี่จ้ะอันนี้เขาเอิ้นลายมงกุฎจ้ะน่ะได้แล้วเนาะพี่น้องสวยงามบ่ค่ะนี่จ้ะสวยงามบ่บัดนี้เฮากับประดับเฮากับประดับดอกไม้เนาะอยากใส่ดอกหยังก็ใส่จ้าใส่ธูปใส่เทียนใส่ธูปใส่เทียนลงไปเลยจ้าพักไว้ดีๆค่ะเทียนหลังจากนั้นเฮาก็ประดับดอกไม้เนาะเป็นจังได๋จ้าพี่น้องจินตนาการของยายจิ๋วยายจิ๋วจะเฮ็ดประมาณนี้ล่ะเนาะจ้ะนี่ล่ะจ้ายายจิ๋วเอาไปขาย20ถึง25บาทบางอันก็ได้30เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนสิเฮ็ดขายก็เฮ็ดจ้าเพราะว่ากระทงนี่ขายดีเด้อจ้าแต่ว่ายายจิ๋วบ่มีแห้งเฮ็ดซื่อๆเนาะยายจิ๋วบ่มีแห้งเฮ็ดเพราะว่ายายจิ๋วเวียกหลายจ้าเวียกหลายแต่ละปีร้อยกระทงเพราะว่าทุกๆคนเพิ่นก็ต้องเดินทางออกจากบ้านไปชมงานเนาะงานนี่ก็บ่แม่นมีหม่องเดียวเนาะจ้ะงานนี่สิมีทุกตำบลละมองแล้วก็อยู่ในเมืองเนาะจ้ะของยายจิ๋วนี่ต้องไปที่ตำบลจ้ะโซนข้างนอกเนาะเพราะว่าเพิ่นสิบ่ให้มันแออัดเนาะจ้ะเพราะว่าคนหลายอีหลีจ้ะคนหลายอีหลีผู้ใดมีแห้งเฮ็ดพี่น้องคนใดมีแห้งเฮ็ดก็เฮ็ดเด้อจ้ะปีหน้าก็ได้ปีหน้าจังเฮ็ดก็ได้เบิ่งจ้ะอันนี้ขนาดดอกไม้บ้านเฮาได้จ้ะนี่จ้ะอันเฮาถ้าเฮาสิเฮ็ดขายเฮาบ่ต้องไปเน้นอันกระทงราคาแพงเด้อจ้ะกระทงราคาแพงที่เพิ่นเฮ็ดแบบฝีมือน่ะเพิ่นเฮ็ดงามก็จริงตามยายจิ๋วเบิ่งเนาะเพิ่นสิขายประมาณ50บาท50 60 40 50 60นี่มันขายบ่ค่อยได้เด้จ้ะมันขายบ่ค่อยออกเนาะส่วนมากเด็กเล็กๆน้อยๆนี่ที่ไปตามพ่อแม่นี่เนาะเพิ่นสิซื้อให้20บาท25บาทจ้ะ30บาทลงมาน่ะจ้ะ
25 20 25 30เพิ่นสิซื้อประมาณนี้เนาะ20บาทได้แฮงดีพี่น้องนี่ประมาณนี้จ้านี่เฮ็ดกระทงนี่จ้านี่จ้าลายมงกุฎเนาะมันมีอีกอยู่จ้ะมีอีกหลายลายอยู่แต่ว่ายายจิ๋วก็นำเสนอลายนี้เนาะให้พี่น้องเพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมเนาะจ้าพี่นาก็สนใจก็เฮ็ดขายกันเด้อจ้าเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามชมเด้อจังไดก็มื้อแรกเฮาก็ไปลอยกระทงกันจ้าครับไปลอยกระทงกันเนาะจ้าพี่นาฟ้าใหม่ก็ครบรอบก็เพิ่นก็จัดคือเก่าเนาะจ้าจ้าเอ้ามื้อนี้ก็แค่นี้เนาะจ้าแมลงบ่ลอยกระทงกันจ้าโชคดีมีชัยทุกคนนะจ้าขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมจ้าสวัสดีจ้า